สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเพลง My Heart Will Go On กันนะคะซึ่งเพลงนี้ก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะเรื่องไททานิคซึ่งหลายๆคนก็คงเคยมีโอกาสได้ดูเป็นภาพยนตร์นะคะเมื่อหลายปีก่อนถ้าเกิดทันนะ คือเรื่องนี้ก็ตั้งแต่สมัยโหแอดก็ไม่อยากบอกจำนวนปีนะคะว่ากี่ปีมาแล้วแต่ว่าบางคนที่คงไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากในช่วงนั้นนี่เดินไปไหนก็จะได้ยินเปิดทุกวันเลยนะคะก็เลยเป็นเพลงที่ค่อนข้างอมตะนะคะแล้วก็รู้จักกันดีในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเล่นเพลงนี้กันแอดก็เลยแบบอยากจะเอาเรื่องราวของไททานิคนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เคยรู้บางเรื่องของไททานิคนะคะหรือว่าเรามาย้อนนำลึกถึงเรื่องราวนะคะของโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่นะคะเรียกว่าของโลกเลยดีกว่านะเมื่อยุคก่อนที่พวกเราจะเกิดกันเนี่ยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาคงได้แต่จินตนาการกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเป็นเรื่องจริงนะคะที่มันนานมามากแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นมันได้แต่นึกจินตนาการนะคะว่าโหถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันคงเป็นอะไรที่แบบเศร้าเนาะแล้วก็โกลาหลเนี่ยมันคงแบบไม่รู้จะพูดว่าไงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูหนังมันก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความรู้สึกเท่านั้นเองซึ่งเขาก็หยิบเรื่องราวมาให้แบบทำให้มันเป็นเรื่องราวขึ้นมาว่างั้นเถอะนะคะจริงๆมันก็มีบางพาร์ทที่เป็นเรื่องจริงบางพาร์ทเขาก็แต่งขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้มันสนุกสนานบันเทิงซึ่งคุณเจมส์คาเมรอนนี่เป็นผู้กำกับนี่เขาก็ทำได้ดีนะเพราะว่าเขาสามารถทำให้แบบมันมีสตอรี่ได้นะคะซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะคะแจ็คกับโรสเนี่ยแต่เราก็คิดว่าหลายๆอย่างนี่เขาแบบโหลงไปสำรวจจากข้างล่างเห็นภาพจากข้างล่างจริงๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งจากฉากเปิดเรื่องอะไรเงี้ยก็ทำให้เราตื่นตาตื่นใจได้เลยนะในสมัยนั้นนะคะซึ่งแบบเขาก็เรือลำนี้เขาก็นอนนิ่งๆของเขามาอยู่หลายปีนะคะกว่าจะมีการสำรวจขึ้นมานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดขอย้อนเรื่องราวของไททานิคนิดนึงนะคะก็คือเรื่องราวของไททานิคเนี่ยเป็นเรื่องของเรือสุดหรูนะคะลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือสำราญนี่แหละนะคะที่ออกไปท่องทะเลนะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางจากอังกฤษนะคะไปที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งก็ได้ไปผจญกับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยก็คือการไปชนกับภูเขาน้ำแข็งนะคะอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นก้อนมหึมานะคะอยู่ใต้ทะเลเนี่ยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมันก็อาจจะไม่เหมือนสมัยนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เวลามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันไม่สามารถขอความช่วยเหลืออะไรได้แบบได้รวดเร็วเท่าปัจจุบันเนี้ยนะคะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่14เมษายนเมื่อปีคริสตศักราช1912นะคะเรื่องราวนี้เขาบอกว่าบันทึกเอาไว้นะคะเขาบอกว่าเกิดตอน 5:40 นะคะซึ่งโหเป็นเวลาที่เรียกได้ว่ามืดค่ำเลยนะคะแล้วก็กำลังจะนอนนะกันแล้วแต่ว่าจริงๆเป็นเรือสำราญเขาก็คงมีทั้งคนที่ยังไม่นอนเนาะแล้วก็คนที่ทำงานอยู่นะคะแล้วก็ได้จมไปทั้งลำนะคะราวๆเวลา2:20นะคะมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้1514คนนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเกินครึ่งเลยทีเดียวนะคะจากผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยถ้าดูในข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์เลยนะเขาบอกว่ารอดประมาณ868นะคะอันนี้คืออาจจะเป็นตัวเลขที่ตอนนั้นอาจจะยังไม่แน่นอนหรือเปล่าหรือยังไงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็น
พาดข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับสมัยนั้นเลยนะคะซึ่งเขาเขียนว่าจมไปเนี่ยประมาณก็ใช้คำว่าประมาณ1,232นะคะซึ่งก็คงใช้การประมาณก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ1,514รายนะคะนี่เป็นข้อมูลใหม่นะคะแล้วก็ทำให้การเดินทางในครั้งเนี่ยไปไม่ถึงจุดหมายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากมายจากความหนาวนะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือไม่ทันการนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่อันนี้แอดออกมาจากหนังสือของเมืองนอกนะคะซึ่งเคยซื้อเก็บไว้นานแล้วนะเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติศาสตร์นะคะในรอบศตวรรษเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเดินทางออกมานะคะก็คือจะเดินทางจากประเทศอังกฤษนะคะไปที่สหรัฐแล้วก็ล่มนะคะแล้วก็เป็นจุดที่เจอซากก็คือตรงนี้นะคะเจอซากเรือนะคะกำลังจะเดินทางไปตรงนี้นะคะก็เนี่ยดูสิเรือลำเบล้งนะมาเริ่มเทิมขนาดนี้นะคะใครจะไปคิดว่ามันแบบสวยงามขนาดนี้เนาะมันจะจมไปได้เนาะไม่อยากเชื่อเลยอ่ะนะคะแล้วก็สมัยนั้นมันคงเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าแบบผมไม่เคยเห็นอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะก็เป็นเขาบอกว่าป่องไฟอันเนี้ยมี3อันที่เป็นใช้งานได้จริงนะอีกปล่องหนึ่งเขาทำเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็อันนี้เป็นภาพวาดจำลองนะคะเหตุการณ์ว่าแบบตอนนั้นนี่มันจะโกลาหลขนาดไหนเนาะสงสารน่ะนะคะแล้วก็คือไม่อยากจะนึกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคงแบบมันยากเกินกว่าเราจะแบบจินตนาการได้นะคะเอาล่ะก็มีเรื่องราวหลายอย่างนะคะของไททานิคที่น่ารู้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะอย่างของเรื่องของหนังนะคะที่คุณเจมส์คาเมรอนเขาเอามาทำเนี่ยเขาก็ได้มีการศึกษาแบบเป็นจริงเป็นจังเลยนะว่าคาแรคเตอร์หรือว่าการเดินของคนในสมัยนั้นเขาเดินกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แบบมันสมจริงสมจังนะคะซึ่งท่าทางการเดินของคนสมัยก่อนเนี่ยเราเคยคิดไหมว่ามันไม่เหมือนสมัยนี้นะละเอียดขนาดนั้นเลยนะก็แบบว่าอาจจะเดินช้าหรือเปล่าหรือเดินยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบโหเขาละเอียดจริงๆนะคะซึ่งภาพยนตร์ไททานิคนี่เขาก็โหทำให้แจ็คดอสันนะคะกับลีโอนาร์โดกับเคทวินสเลตนี่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวเลยนะดังมากนะตอนนั้นแล้วก็เป็นหนังที่ออกฉายในปี1997นะคะผลิตโดยบริษัท 20th Century Fox นะคะและ Paramount Pictures ก็เป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะอันดับหนึ่งนานถึง12ปีนะคะแล้วก็มาถูกล้มนะคะในปี2010กับหนังเรื่องอวตารนะคะก็พุ่มกับคนเดียวกันนี่แหละนะฮะตัวเองโค่นตัวเองนะฮะก็ทำรายได้สูงสุดแทนไททานิคนะคะก็ถือได้ว่าเขาเป็นคนที่ทำหนังได้ออกมาแบบเก่งมากเลยนะคะคุณเจมส์คาเมรอนนี่นะคะแล้วก็ผู้แสดงที่เป็นคุณยายนะคะคุณยายถ้าใครจำได้นะคะที่เล่นเป็นโรสนะคะตอนมีอายุแล้วเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็น่าเสียดายมากเลยเพราะว่าท่านเป็นคนเดียวนะคะในกองเลยในกองถ่ายตอนนั้นนะที่ถือได้ว่ามีอายุอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ที่ไททานิคเกิดขึ้นนะก็เลยอาจจะยังพอแบบมีความทรงจำหรือเล่าอะไรได้บ้างนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เรือไททานิคนี่เขาก็ได้ฉายาอีกแล้วนะคะว่าเรือที่ไม่มีวันจมนะคะก็เหมือนกับมันขนาดใหญ่ขนาดนี้เนาะใครจะไปคิดว่ามันจะจมนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือแต่
ความทรงจำนะคะแล้วก็เรื่องราวของเขานะคะบุคคลหลายท่านนะคะที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะคะก็อย่างเช่นกัปตันนะคะกัปตันเรือนะคะซึ่งก็ได้เสียชีวิตไปนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยอย่างที่เราเห็นในเรื่องก็อย่างเช่นนักดนตรีนะคะนักดนตรีซีสีไวโอลินนะคะแล้วก็มีอีกหลายคนเลยลองเข้าไปอ่านประวัติดูได้นะคะเป็นอะไรที่แบบแอดก็พูดไม่ถูกนะความรู้สึกเวลานึกถึงเรื่องของไททานิกนี่มันคือพอเราได้เห็นของเก่าๆที่เขาเอามาจากซากเรือนะคะอย่างเมนูอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบโอ้โหเขากินอะไรกันนะสมัยก่อนอะหรูมากเลยนะแต่ละเมนูนะคะเรียกได้ว่าแบบมันเยอะอะมันเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ราคาของตั๋วชั้น1ตอนนั้นเนี่ยเทียบกับตอนนี้ก็คือประมาณ2ล้านนะคะเห็นเขาบอกว่าประมาณ2ล้านปัจจุบันนะคะการจัดตารางฝึกเรือกู้ชีพนะกับลูกเรือก่อนวันที่เรือล่มนี่ก็มีนะแต่ว่าสุดท้ายเขาถูกยกเลิกไปนะคะก็เลยไม่ได้ถูกเตรียมขึ้นนะคะไม่ได้ถูกซ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะที่ทำให้ไม่สามารถใช้การฝึกฝนเนี่ยนะมาช่วยในส่วนนี้ได้เท่าที่ควรนะคะอีกอันนึงก็คือฉากที่นักดนตรีเล่นเพลงนะขณะที่เรือกำลังจะจมนี่เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์จริงๆนะคะซึ่งนักดนตรีนี่เล่นกันอยู่เป็นชั่วโมงเลยก่อนที่เรือจะจมเนาะโอ้สปิริตแรงกล้าจริงนะคะนี่ขอแสดงความรับถือเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าของช็อกโกแลตนะคะน่าจะเป็นผู้ผลิตนะคะหรือเป็นนักธุรกิจนะคะที่ผลิตช็อกโกแลตนะคะชื่อดังจริงๆเขามีตั๋วขึ้นไททานิกในตอนนั้นด้วยนะคะแต่เขาก็ยกเลิกไปเพราะว่าติดประชุมนะเขาก็เลยรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะชื่อคุณมิลตันเฮอร์ชีนะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือภูเขาน้ำแข็งลูกนั้นเนี่ยที่ชนกับไททานิกนี่มีอายุเก่าแก่มากนะราวๆ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลเลยทีเดียวนะแล้วก็งบประมาณในการสร้างหนังของไททานิกนะคะคิดเป็นเงินสูงกว่างบประมาณสร้างเรือไททานิกจริงๆนะคะงบในการสร้างหนังนี่200ล้านนะคะแต่สร้างเรือเนี่ย75ล้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงเปรียบเทียบกันลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันคนละปีคนละยุคนะคะค่าเงินก็อาจจะต่างกันนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเทียบจากค่าเงินในยุคไหนนะคะแล้วก็หัวหน้าครอบครัวนะคะของเรือไททานิกเนี่ยรอดชีวิตมาได้จากน้ำที่เย็นเฉียบเนยเนี่ยเพราะว่าวันนั้นเขาดื่มเหล้ามากค่ะทำให้แอลกอฮอล์นี่ไปช่วยสร้างความอบอุ่นให้นะคะอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อดีไปนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คือเราไม่สามารถรู้ได้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่มันก็ช่วยทำให้เขาอวัยวะภายในเขาเนี่ยอบอุ่นนะคะนานถึง2ชั่วโมงนะคะก็เลยมีคนมาช่วยชีวิตเขาได้พอดีนะคะเรือกู้ชีพเนี่ยส่วนมากที่ออกไปแล้วเนี่ยมันบรรจุคนไม่เต็มนะคะทั้งที่ความสามารถของเรือเนี่ยถ้าช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้ทุกคนนะคะถ้าเขาคำนวณแล้วนะคะแล้วก็มือที่เราเห็นในหนังนะคะตอนวาดรูปเนี่ยจริงๆเป็นมือของคุณเจมส์คาเมรอนเนี่ยไม่ใช่มือของเลโอนาร์โดนะอีกอันนึงก็คือชุดสุดท้ายที่นางเอกใส่นะเขาตั้งใจออกแบบมาเลยนะให้มันดูสวยทั้งตอนที่เปียกและตอนที่แห้งนะโหอันนี้แบบคิดไว้แล้วนะคิดมาอย่างดีด้วยเขาบอกว่ามาดอนน่านะเคยรับการพิจารณาให้เล่นบทโรสเนาะแล้วก็ในฉากสุดท้ายของหนังนะคะตอนที่โรดพบกับแจ็คเนี่ยที่บันไดนะคะนาฬิกาบอกเวลาตอน 2:20 นาทีนะคะซึ่งเป็นเวลาจริงๆกับเรือที่เรือไททานิกล่มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกว่า
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจริงๆนะที่ผู้กำกับนี่พยายามทำให้แบบมันลิงก์กันนะแล้วก็ทำให้เราสัมผัสได้นะถึงความรู้สึกนะแล้วก็นักแสดงทีมงานในเรื่องนี้ต้องใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะในการศึกษากริยาและบุคลิกของผู้คนในสมัยนั้นนะคะปี1912นะคะเพื่อความสมจริงสมจังนะคะและเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการไปสำรวจนะคะไททานิกอีกรอบนึงนะคะเป็นผลงานของทีมที่ทำสารคดีนะคะสัญชาติอังกฤษนะคะเขาก็ได้ลงไปหลังจากที่ไม่ได้ลงไปกันเกือบ15ปีแล้วนะคะก็ลงไปทีนึงมันก็ใช้งบใช้อะไรเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงไปไม่ได้มีบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพครั้งล่าสุดนะคะที่ลงไปเก็บเมื่อปี2015 2005นะคะ2005คือ15ปีที่แล้วเนี่ยโหต่างกับตอนนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าสภาพเศษซากที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้แทบจะถูกย่อยสลายนะคะมีหลายส่วนเลยที่ถูกย่อยสลายนะคะจนบางอันนี่ก็แบบถูกแบคทีเรียนะคะไมโครแบคทีเรียย่อยสลายจนแทบไม่เหลือซากแล้วนะคะแล้วก็อย่างเช่นภายในห้องพักเนี่ยของกัปตันนะซึ่งเคยเป็นอ่างอาบน้ำเมื่อ15ปีก่อนเนี่ยหายไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอีก15ปีต่อไปมันจะเหลืออะไรให้เราดูอยู่บ้างนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะแล้วก็ส่วนหัวเรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาบอกว่าดาดฟ้าเรือนะคะก็เริ่มพังถล่มลงมาแล้วนะพร้อมๆกับห้องนอนผู้โดยสารอีกหลายห้องนะคะแล้วก็ส่วนหัวเรือนี่ก็ถูกกัดกร่อนไปหมดแล้วนะฮะแทบจะไม่หลงเหลืออะไรมากมายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โหเราก็คงจะมีความทรงจำนะฮะของไททานิกที่ทิ้งไว้อยู่ใต้บึ้งก้นมหาสมุทรนะฮะพร้อมกับความโศกเศร้านะฮะที่ยังคงอยู่นะฮะเมื่อทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวของพวกเขานะฮะแล้วก็เรือลำนี้เราก็มีอีกเรื่องราวหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหากันได้นะคะก็ต้องขอบคุณเอ็มไทยนะคะที่สำหรับข้อมูลแล้วก็วิกิพีเดียนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ที่ใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูนะคะก็เป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องนึงนะคะโอเคก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวใครที่แบบรู้อยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยข้ามไปเลยก็ได้นะสกิปไปเลยก็ได้ไปถึงท่อนที่แบบหัดเล่นกันเลยดีกว่านะคะก็เอาเป็นว่านะคะ เราก็จะมารำลึกนะคะเพลงนี้กันด้วยการหัดเล่นเพลง My Heart Will Go On นะคะซึ่งจริงๆจะร้องโดยคุณซีเลนดิออนนะคะก็เราเอามาเล่นกับคาลิมบ้าดูนะคะก็เข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโน้ตที่แอดแกะเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีถูกผิดบ้างนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ไปดำดิ่งใต้มหาสมุทรกันแล้วนะคะเพื่อไปรำลึกเรื่องราวของไททานิกกันมานะคะก่อนที่จะมาเริ่มเล่นนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเริ่มเล่นไปด้วยกันนะคะทีละโน้ตทีละตัวนะคะโอเคหยิบคาลิมบ้ากันมาเลยนะคะบรรทัดแรกนะคะเริ่มจากอินโทรถ้าใครฟังเพลงนี้มาก่อนก็คงจะรู้ว่ามันมีอินโทรด้วยใช่ไหมคะอันไหนที่มีขีดก็คือเล่นมือขวานะคะถ้ามีตวัดแบบนี้ก็คือเล่นตวัดนั่นเองนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะจากตัว Cแล้วก็ฟาค่ะแล้วก็ฟาอีกทีนะฮะแล้วก็ตวัดในท่อนหนึ่งแล้วต
่อไปนะคะบรรทัดที่2นะต่อไปมาอันนี้นะฟาเหมือนเดิมเลยแล้วก็มา E ค่ะถ้าใครเล่นคล่องแล้วก็เล่นเร็วๆก็ได้นะคะเล่นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเราก็ได้ท่อนอินโทรไปแล้วนะคะต่อไปมันจะขึ้นท่อนร้องละนะคะ Every Night in My Dream ใช่ไหมคะก็จะเป็นท่อนนี้นะคะให้เราเล่นไป2ครั้งเพราะว่าเนื้อท่อนต่อไปมันก็จะทำนองเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าใครเห็นจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะเล่นยังไงให้มันมีท่อนต่อนะคะที่รื่นหูมากขึ้นแอร์ก็เลยเพิ่มตรงนี้ไปนะคะนะคะก็คือเล่นจากตัวโดนี้เลยนะคะไปจนถึงตัวนี้ตัวมีนี่นะคะไล่ไปซ้ายขวาซ้ายขวานะคะแล้วเราก็ค่อยมาเริ่มตรงนี้ใหม่อีกทีนึงนะคะก็มาอีกทีนึงนะคะจะไปถึงนี่เลยก็ได้นะคะแต่เอาแค่นี้พอนะเอาแค่ตรงนี้พอต่อไปเราจะมาถึงนี่แล้ว near far นี่นะคะแล้วก็ท่อนต่อไปมันก็จะเป็นทำนองเหมือนกันนะคะอันไหนที่ร้องแบบทำนองเหมือนกันเนี่ยเราก็เล่นซ้ำเดิมไปนะคะก็เป็น C Dนี่ก็จะหน่วงบีทนิดหนึ่งหน่วงจังหวะนิดหนึ่งเพราะมันจะช้าใช่ไหมคะแล้วก็มี E F E นะคะอันนี้ก็เล่นเสริมไปจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะคะเพื่อให้มันสัมผัสกับท่อนต่อไปก็คือขอโทษค่ะนี้ก็ได้นะคะก็จบแล้วประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะไปเริ่มอีกก็ได้อีกทีนึงนะคะตรงนี้ก็ You're here there's nothing I fear นะคะมันก็จะคล้ายๆกันนะคะโอเคค่ะก็ลองเล่นดูนะคะเพื่อนๆแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอะไรจะเป็นเพจหนังไปเลยหรือเปล่านะเพราะว่าเพลงบางเพลงมันก็จะเป็นซาวด์แทร็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาก่อนก็มีนะคะก็แอร์ก็จะพยายามเสริมเรื่องราวนะคะที่น่ารู้ให้เพื่อนๆได้ทราบกันด้วยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของคาลิมบ้านะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็แนะนำติชมกันมาได้ค่ะแล้วก็จะไปหาความรู้เพิ่มเติมมาให้เรื่อยๆนะคะในวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ